ตอนนี้ผมก็เกษียณแล้วแล้วกำลังจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ติดตามเรื่องราวของคุณลุงไพโรจน์ได้ในรายการลุยวิโรยตอนชีวิตใหม่วันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา 5:30 นทางไทย PBS TV ที่คุณวางใจใช่อ้าวไปแล้วเหรอไปใช้ชีวิตใหม่